ทุกท่านนี่คือเราจะไปวัดเชียงมั่นวัดแรกวัดแห่งแรกของเชียงใหม่ซึ่งตรงนี้เลยเรามานอนที่ขยันโฮสเทลเนี่ยทุกคนนอนสบายมากไม่อยากตื่นเลยแต่คืนนี้เป็นอีกคืนนึงฮะเร็วมากเลย3คืนแบบว่าทุกคนต้องมาเยือนเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะมาดึกดื่นยังเช็คอินกันเข้ามาเลยทุกคนเนี่ยฮะขยันโฮสเทลเข้าได้2ทางแล้วก็มีให้ข้อมูลเที่ยวอย่างเงี้ยขึ้นดงขึ้นดอยไปปลายแม่ฮ่องสอนก็เช่ารถได้ติดต่อสอบถามได้นี่ฮะบรรยากาศแบบนี้เลยทุกคนจ้ะนี่ฮะเราจะไปวัดเนาะเราถ่ายข้างในก่อนทุกคนรถมากกันเองมากนะฮะนี่ฮะรถมากว้ายผู้ชายนี่ฮะนี่เดินมาปั๊บเจอประตูรั้วประตูวัดของวัดเชียงมั่นเลยวัดเชียงมั่นดังมากสวยมากเห็นเจดีย์ยังนี่เจดีย์คือโฮสเทลเนี่ยน่ารักมากนอนสบายนอนแบบว่าคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยบริการดีนะแต่ทำไมทำเลทองจังเลยอะนี่ฮะวัดล่ามช้างก็ตรงนั้นเลยหัวมุมเลยแล้วก็เห็นไหมรถเลี้ยวซ้ายเห็นไหมนั่นแหละก็จะเป็นทางเข้าประตูวัดเชียงมั่นเราไปดูเจดีย์สวยๆลุ้นละสิบางคนเคยเห็นแล้วใช่ไหมที่วัดเนี้ยดังที่เป็นข่าวตอนนั้นมีฝรั่งมาอาบแดดโนบราไม่มีมารยาทเขาไม่รู้วัฒนธรรมมาหาทุกคนเราเข้าทางประตูซ้ายนี่ได้เลยเนาะประมาณ200เมตรฮะทุกคนก็ห่างจากโฮสเทลนี่คือเมืองเชียงใหม่นะเจ้าอากาศเช้าๆฝนตกมาได้ทุกหน้าทุกฤดูนะฮะใกล้กับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์วัดพระสิงห์วัดดวงดีวัดดับภัยก็อยู่แถวๆนี้ฮะนี่ขึ้นดอยสุเทพก็ไปรถเมล์รถสองแถวแดงแบบนี้ได้เนี่ยเข้าตรงซอยซ้ายมือนี้ได้เลยเห็นไหมเดินแป๊บเดียวเข้าวัดเชียงมั่นได้เลยทุกคนนี่จะเป็นอีกช่องหนึ่งนะฮะเดินชมกันทุกคนจากวัดเชียงมั่นเห็นไหมใครมานอนที่นี่โฮสเทลใช่ปะจะไปอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็ประมาณ400เมตรมาที่นี่ก็ประมาณ150เมตรทุกคนใกล้มากแล้วก็ออกทางไหนก็สะดวกนะครับไปวัดดวงดีก็ก่อนจะถึงทางไปวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงตรงอยู่ละแวกนั้นมะนาวทุกคนมีมะนาวด้วยอ่ะช้างทุกคนจับตาดูช้างนะฮะว่ามีกี่ตัวช้างสมบูรณ์มากแบบเป็นตัวช้างที่ชัดเจนมากท้องฟ้าอาจจะฝนหน่อยนะครับวันนี้นี่ทุกคนตะคลอกินได้นี่ผลสุกกินผลไม้รสเปรี้ยวอมหวานเป็นยาระบายถ้าเป็นสีน้ำตาลได้เอาไปย้อมผ้าอ๋อนี่ไงตะคลอทุกคนจ้าที่กินได้เปรี้ยวๆเนาะนี่ฮะกินได้นี่ฮะลองกินไหมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวขาหมูหักหาอาหารง่ายๆเนาะเขาบอกว่าขาหมูแถวบขสช้างเผือกเดี๋ยวเราออกทางนี้ดูแล้วก็ถามทางเข้าไปว่าจริงๆตั้งปักหมุดจากโรงแรมขยันโฮสเทลก็1กิโลเป๊ะเลยนะฮะว้ายสวยจังเลยทุกคนว้าวกระดังงาหอมแรงทุกคนดูดอกจำปาสีเข้มสวยมากดอกจำปานี่ทุกคนดูสิโอ้ยสีเหลืองทองจำปาทองทุกคนคือจริงๆที่เรายืนอยู่นี่เป็นพระราชวังหรือคุ้มหลวงสมัยสมเด็จพระมังรายนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของล้านนาไทยเลยนะแล้วก็สร้างวังหลวงอยู่ที่นี่เลยเป็นวัดตอนนี้กลายมาเป็นวัดที่เรากำลังยืนอยู่คือวัดเชียงมั่นถือว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของเชียงใหม่เลยนะครับทุกคนยิ่งใหญ่มากทุกคนว้ายดอกนี้อันนี้เรียกว่าดอกมุนทาฮะทุกคนไม่น่าเชื่อเนาะนี่คือเป็นวังหลวงคุ้มหลวงนะฮะในสมัยปฐมกษัตริย์ของเมืองล้านนาโอ้ตายดอกบัวดินสีเหลืองอารามฉานนะฮะเรามีเจดีย์วัดช้างล้อมพระพุทธพระแก้วขาวด้วยนะฮะทุกคนถ้าเกิดใครมาเนี่ยต้องตามหาให้ครบนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะจะมีคำสอนด้วยทุกคน Wisdom is the brightest light in the world เยอะแยะคำสอนทุกคน The gift of truth excels all other gifts
กันให้ทำให้ทำชนะทั้งปวงไปเดี๋ยวเราไปข้าวขาหมูนะฮะที่บขส.ช้างเผือกนะครับทุกคนจ้านี่คือวัดเชียงมั่นนะครับก็ไม่ไกลจากโฮสเทลที่เราพามานี่แหละนะครับเดินมานิดเดียวถึงแต่เราออกทางนี้ได้ทะลุถึงกันหมดแล้วก็เป็นวัดล่ามช้างได้นะทางขวามือออกตรงนี้นะฮะมีทางไปไปจนถึงถนนพระราชดำเนินถนนราชดำเนินที่จะไปท่าเพนะฮะจะไปวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงทุกคนท่านถึงบอกว่าต้องเดินนะฮะทุกคนต้องเดินถึงจะได้จำทางได้เห็นไหมวัดช้างล้อมอยู่ตรงนั้นวัดล่ามช้างล่ามช้างผู้ผิดนี่ถนนช้างเผือกทุกคนแล้วก็ประตูช้างเผือกกับหลังหันแสดงว่าประตูช้างเผือกเดินไปไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงขยันโฮสเทลเห็นไหมตรงนี้ฮะไปสามกษัตริย์วัดดวงดีได้แต่เมื่อกี้เราออกมาจากวัดเชียงมั่นก็ไม่ไกลนะฮะ100เมตร150เมตรจากโฮสเทลขยันก็เดินไปวัดเชียงมั่นสวยอันนี้หมูกระทะช้างเผือกอร่อยมากค่ะนี่คือตลาดช้างเผือกทุกคนดูดอยสุเทพไปก่อนทุกคนจะหมอกสวยมากทุกคนเราเดินมาจนถึงอนุสาวรีย์ช้างเผือก2เชือกอ๋อนี่ไงบขส.อยู่ตรงนี้ทุกคนแล้วไหนขาหมูต้าหลิงต้าหมิงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราต้องหาให้เจอนะฮะเดี๋ยวมาช้างก่อนทุกคนมาดูช้างก่อนเจ้าพ่อช้างเผือกอะไรชื่อประมาณนี้ฮะหาเจอรถสวยแล้วทุกคนแม่ถนนช้างเผือกน่าสนใจมากนี่คือพญาปราบเมืองมารเชือกแรกนะครับทุกคนถึงเรียกว่าถนนช้างเผือกยาวไปถึงนู่นข้างหน้าเลยนะฮะจากประตูช้างเผือกก็ไม่ไกลจากขยันโฮสเทลนี่ฮะรถสวยนะเข้าใจเลือกซื้อรถแล้วไหนจะขาหมูเดี๋ยวต้องออกจากมือถือเครื่องที่2นี่พญาปราบจักรวาลทุกคนสมกับเป็นเนี่ยบขส.เห็นไหมฮะที่ตรงนี้สมกับเป็นถนนช้างเผือกประตูช้างเผือกมาไม่ไกลทุกคนทุกท่าน250เมตรนี่บขส.ช้างเผือก250เมตรเราตามมานะช้างเผือกซอย4ออกมาตรงนี้แล้วทุกคนซอย4อยู่ตรงไหนจ๊ะหลงทางค่ะทุกคนช้างเผือกซอย4หายากมากนะจ๊ะช้างเผือกซอย4นี่แม่แตงหาไปแม่แตงสีขาวแม่แตงร่มใบเนี่ยหนังไทยจำได้ไหมสมัยก่อนใครจะไปแม่อายก็จะมีหนังไทยแม่อายสะอื้นดอกไม้ร่วงที่แม่ริมสันกำแพงหนังไทยดังๆเยอะเมื่อก่อนที่เกี่ยวกับภาคเหนือเนาะชื่อจะเป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอดังๆนะครับอ๋ออยู่ซอยนู้นน่ะเลขคู่ไงใช่ไหมคนไม่เคยมาหลงแน่นอนค่ะว้ายทุกคนอยู่ไหนอะว้ายเนี่ยป้าหมิงโอชาเจอแล้วทุกคนซอย4เจอแล้วเข้าไปเนาะเจอแล้วจ้าทุกคนจ๋านี่ค่ะเข้ามาไม่ไกลนะบขส.ช้างเผือกเข้ามาในซอยช้างเผือก4เลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันสำหรับคลิปหน้าเนาะ